ผมจะอยู่เฉยๆถ้าไม่หายใจได้ผมก็จะไม่หายใจเฮียของพี่หลิวนั่นแหละชอบหาเรื่องกัดแก้วก่อนตลอดแก้วคงเป็นหนึ่งในหมื่นแน่นอนเลยอ่ะเป็นศัตรูหนึ่งในหมื่นหรือเป็นลูกไม่ใช่พ่อไม่ต้องมาสั่งสอนด้วยไปพ้นทำไมป้าถึงไปไม่ได้ขนาดนี้ครับเนี่ยอิจฉาลูกเหรอผู้หญิงจะทำตัวเก่งกล้ามีอำนาจเหนือผู้ชายไม่มีทางซะหรอกมีสิเฮียซ่านอย่ามายุ่งกับฉันคืนนี้20:30 น.ดูทีวีกด33ดูมือถือกด3 plus